เวทีนะครับคือการร้อยลำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของสสารนางรำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับเมื่อผ่านเรียบร้อยนะครับน้องนางรำกลับเข้ามาประจำที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งลำดับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการร้อยลำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนนะครับในค่ำคืนนี้ก็คือคุณพ่อประคองดุขุนทศจำนวน3เพลงด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงจะได้เปิดโอกาสเชิญผู้จัดนักนำทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับ3เพลงนะครับเพื่อระลึกถึงคุณพ่อประคองดุขุนทศนะครับในเพลงแรกจัดกันไปในจังหวะตะลุงกับสาวผักไห่ครับNamo, Namo, Buddhaya.
ถึงคุณพ่อประคองดุคุณทศนะครับผู้วายชนนะครับซึ่งทำการ